เมื่อตื่นขึ้นก็พบว่าเป็นเวลาเย็นมากแล้ว
เราที่มองไปรอบๆตัวและได้พบกับภาพธรรมะสุดมากเฉพาะหน้าเรือโคร่งใหญ่ตัวหนึ่งกำลังนั่งเรือปากดูขัดเจ้าทางออกไปประมาณ5ไปเร็วไม่มาเยอะแล้วคุณผู้ชมเขาจะบอกให้คุณทันว่าเวลา